ทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนมีพลังวิญญาณแม้แต่วิหกและเหล่าสัตว์แมลงและสัตว์น้ำดอกไม้และต้นไม้ภูเขาและหินแร่ต่างก็มีจิตวิญญาณแต่ข้ากลับเป็นเพียงคนไร้ค่ามนุษย์นั้นจะยิ่งใหญ่หรือไม่ไม่ได้วัดแค่เขามีพลังหรือชำนาญค่ายกลเท่านั้นสิ่งสำคัญนั่นคือจิตใจว่ายิ่งใหญ่แท้จริงต่อให้เจ้าไร้พลังแต่พรสวรรค์เครื่องค่ายกลวิญญาณของเจ้าน้อยคนนั้นจะเทียบได้ท่านพ่อต่อให้ข้าสร้างค่ายกลได้ก็ไม่เคยใช้ได้เลยเอาลั่วเซินของข้าเผชิญกับภัยพิบัติข้าขอฝากฝังลั่วหลีให้มาหลบที่สำนักเปยหลิงชั่วยามนี้เผ่าเสื้อเซินยกทัพมาแล้วทายาทตระกูลลั่วเหลือนางเพียงผู้เดียวรบกวนท่านคุ้มครองนางให้ปลอดภัยข้าไม่ยอมไปเผ่าเสื้อเซินเผ่าเสื้อเซินเหรอทหารอารักขาตายหมดไปครับแต่ว่าเทพธิดาต้องจำเป็นเท่านั้นมันจะหาคนมาจากดานพวกเผ่ามนุษย์ที่คอยขวางทางเองถ้าไม่ใช่ว่าอาการบาดเจ็บของข้ายังไม่ดีขึ้นเป็นจะพาขี่กระจอกนี่ไม่ครานามือข้าหรอกนางดูดดึงพลังวิญญาณถึงเวลาใช้เนตรเวหารลัวหลีหนีเร็วผู้ฉันอย่าเข้าไปลัวหลี